ลื้มกันไหมจ๊ะปลื้มครับใครปลื้มขอให้รวยสาธุให้รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทรัพย์สินเงินทองกันนะสาธุพวกเรารอพ่ออยู่หรือเปล่าจ๊ะรออยู่ครับพ่ออยู่ไกลแต่ใจเราอยู่ใกล้ใกล้กันนะและสิ่งที่ลูกๆอยากจะทำให้พ่อในโอกาสพิเศษคือเมื่อ50ปีที่แล้วหลวงพ่อเราได้เกิดด้วยกายเนื้อในเพศบรรพชิตนะในโอกาสพิเศษนี้เราก็อยากจะทำอะไรดีๆให้พ่อใช่ไหมครับแสดงออกซึ่งความรักและอยากให้พ่อของเราเนี่ยอายุยืนแข็งแรงให้พ่อเราได้ปลื้มด้วยบุญที่หล่อเลี้ยงนะและสิ่งที่ตอนนี้เราอยากจะทำมากคือการเอาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยให้กระจายไปทั่วทั้งแผ่นดินเลยกระจายไปทั้งโลกเพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบทที่เป็นปฐมเทศนาซึ่งอันนี้จะเป็นบุญใหญ่และถ้าเราทำให้สามารถเข้าเป้าได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อซึ่งอยู่ไกลเนี่ยได้ปลื้มท่านจะได้แข็งแรงและอายุยืนยืนนี่คือสิ่งที่ลูกๆพวกเราที่อยู่ไกลกันเนี่ยจะทำได้เราลองนึกถึงภาพวันที่เราได้แต่เฉง้อมองที่พระมหาธรรมกายเจดีย์เฉง้อมองที่มาวิหารหลวงปู่ในวันที่เราเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวดูภาพทีไหมแล้วเราได้เข้ามาเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่เราปลื้มปิติใจขนาดไหนเห็นไหมคนที่อยู่ในวัดอยู่อย่างปลอดภัยเพราะมีคนมาคอยอารักขาให้พวกเราแล้วคนที่อยู่ข้างนอกที่จะได้เข้ามาในวัดเพราะว่าไม่ได้เข้ามาเป็นเดือนคิดถึงมากพอมาถึงเจอก็แตะมือกันจำได้ไหมพราหมณ์นี่ยังอยู่ในใจของพวกเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยโยครับตอนนั้นเนาะพวกเราได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารอย่างดีเลยเนาะเขากลัวว่าเราเนี่ยจะอ้วนไปไขมันส่วนเกินจะเยอะก็เลยมีการควบคุมอาหารให้พวกเราใช่ไหมปรากฏว่าพวกเรานี่คุณดีขึ้นเป็นแถวเลยน้ำหนักลงกันไปเป็น10กิโลเลยเนาะไขมันหายเกลี้ยงเลยแต่พอละตอนนี้พวกเราคุณดีกันทุกคนแล้วเนาะไม่ต้องมาควบคุมละเราควบคุมกันเองได้ยังได้นะไข่เกยเขาจะเอาเข้ามาก็กลัวคอเลสเตอรอลเขาเลยเอาไข่ไปไม่ให้เรากินไปตั้ง3,000ฟองรายการนี้หมูก็เหมือนกันกลัวว่าเราจะมีไขมันมากยึดไปอีกแม่เรากินหมูแต่ว่าพวกเราก็สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้สิวันที่เราอยากจะเข้าวัดแล้วเราเข้ามาไม่ได้วันที่เราอยากออกจากวัดไปทำธุระข้างนอกแต่ไม่กล้าออกเพราะถ้าออกไปแล้วก็กลัวจะเข้าไม่ได้จำได้ให้วันนั้นครับเราก็สวดธรรมจักรกันปรากฏว่าคนที่มานั่งเฝ้าพวกเราเนี่ยนั่งอารักขาให้พวกเราเนี่ยสวดกันได้เยอะเลยนะครับเพราะสวดกันทั้งวันทั้งคืนแล้วมีเสียงถามมาว่ามีบทอื่นอีกไหมบอกเราสวดเฉพาะธรรมจักรเพราะบทนี้สำคัญ
แล้วเราอยากจะให้บทนี้กระจายไปทั่วเลยทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกเลยเพราะรู้ว่าบทนี้คือบทที่เป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าเราเนี่ยแสดงแก่ปัญจวัคคีย์แล้วก็เป็นปฐมบทปฐมเทศนาเราก็อยากจะเอาเนี้ยไปให้ทั่วทั้งแผ่นดินทั่วทั้งโลกคราวนี้เราอยากจะทำบทที่สำคัญนี้เนี่ยให้เป็นบุญมหาศาลอยากจะทำให้ถึงเป้าซึ่งตอนนี้เราก็ขาดอีกไม่มากนะขาดอีกประมาณ42 อีกแค่42นะ เราไปบอกคนที่เรารักบอกมาสวดบทนี้กันเถอะ แล้วเราจะได้บุญเยอะเราจะเข้าถึงธรรมกันแดงอย่างง่ายๆเลยถ้าเราสวดคนเดียวเนี่ยอีก42มันก็คงจะยากแต่ถ้าเราพร้อมใจกันไปกระจายข่าวบุญอันนี้ให้ญาติพี่น้องทั่วๆเลยใครยังไม่รู้จักบทนี้อีกชวนไม่หมดเลยถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยอีก42ล้านจบก็คงจะไม่ไกลเกินฝันใช่ไหมครับก็เหลืออีกเพียงเหลืออีกตั้ง4อีกตั้ง3วันใช่ไหม2วันอ๋อเหลืออีกตั้ง2วัน42วันละ21จิ๊บๆไปช่วยกันในโลกนี้คนมีตั้ง 7,000 ล้านคนครับโอ้ถ้าคนละจบวันเดียวก็ครบแล้วเกินซะอีกใช่ไหมครับโอ้วันนั้นนี่อย่างบวชพระแบบเนี้ยเหลืออีก2วันพระยังขาดอีก 2,000 ถึงจะเข้าเป้าสำหรับพวกเราแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่นกหวีดยังไม่เป่าหมดเวลาพวกเราก็ยังวิ่งกันต่อไปใช่ไหมครับแล้วในสุดเราก็ฮ่า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  5,555 รูปทะลุไปแล้วสาธุเนี่ยเรื่องอัศจรรย์มันเกิดขึ้นได้เสมอสำหรับบุคคลอัศจรรย์พวกเราเป็นบุคคลอัศจรรย์งั้นไปทำเรื่องนี้ให้บรรลุเป้าเป็นอัศจรรย์เลยนะสาธุสำหรับเราเองในวันธรรมชัยเนี่ยเราก็เลย42ล้านเนี่ยเลยเวลา2วันไปชวนบุคคลรอบข้างมาสวดกันแล้วก็ขอเชิญผู้มีบุญรับบุญกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมคุณยายในสัปดาห์นี้เดี๋ยวท่านหัวหน้าชั้นจะเป็นคนแจ้งให้ทราบนะครับเรามารับบุญทั้งหมดเลยขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะสาธุบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควังอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบสาธุให้ได้บุญกันเยอะๆทุกคนเลยนะสาธุตะวันไกลแต่ใจยังใกล้ลูกๆทำได้ก็คือ
ทำให้พ่อปลื้มใจด้วยการสวดธรรมจักรให้ถึงเป้าเอาบุญนี้ไปบูชาทำท่านดูเหมือนจะทำบูชาทำท่านแต่ผู้ที่ได้คนแรกคือเราตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นรักตัวเราเองด้วยรักพ่อของเราด้วยรักพระพุทธศาสนาด้วยนะข้าสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ